สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ BBKK View นะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาแนะนำกันครับเป็นสินค้าจากแบรนด์ GUI นะครับชื่อ G-Mouse นะครับเจ้า G-Mouse เนี่ยเป็นอุปกรณ์1ชิ้นที่ทำงานได้3ฟังก์ชันนะครับ3ฟังก์ชันที่ว่าก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นที่ติดตั้งสำหรับไมค์นะครับส่วนด้านล่างก็จะติดตั้งกล้องแอคชั่นแคมีราได้แล้วด้านหน้าก็จะเป็นไฟนะครับตัว GUI G-Mouse ตัวพื้นฐานที่ให้มาในกล่องเนี่ยจะเป็นสำหรับติดตั้งไมค์ Garmin นะฮะเราสามารถเปลี่ยนฐานเมาส์ด้านบนได้เพื่อใส่กับไมค์ Cat Eye หรือ Sigma นะครับวันนี้เราลองมาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกที่มากับกล่องก็คือตัว G-Mouse ชิ้นใหญ่มากครับส่วนที่ชิ้นที่2ก็คือจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จ USB นะครับที่มีอยู่ทั่วไปแบบที่เราใช้กันอยู่กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคู่มือนะฮะซึ่งจะบอกวิธีการติดตั้งการทำงานชาร์จไฟแล้วใช้งานได้เท่าไหร่ปรับโหมดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับในกล่องมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวฐานยึดนะครับฐานยึดสำหรับยึดกับเจ้า G-Mouse เนี่ยเข้ากับแฮนด์ของเรานะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ4ดวงนะครับสามารถเปิดโหมดการทำงานของไฟได้3ระดับนะฮะคือกระพริบสั้นกับกระพริบยาวยังไงดีกระพริบเป็นจังหวะนะครับแล้วก็กระพริบรัวๆนะครับแล้วโหมดสุดท้ายก็คือเปิดไฟสว่างนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนะฮะพอแกะขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเสียบสายไมโคร USB เพื่อชาร์จตรงนี้ได้นะครับโดยจะต่อเข้ากับปลั๊กหรือจะเสียบผ่าน power bank ก็สามารถทำได้นะครับ อันนี้คือด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นตัวเมาส์สำหรับใส่ Garmin นะครับด้านล่างจะเห็นกลมๆตรงนั้นก็คือถอดออกมาแล้วจะสามารถติดตั้ง action cam ได้นะครับอุปกรณ์ในกล่องของ GUI G-Mouse ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามขั้นตอนการติดตั้ง GUI G-Mouse ได้ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ